ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะอยู่วันนี้อยู่กับตรีนันทรัตน์ชวลาและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะวันนี้อยู่กับผมอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐและอยู่กับน้องตรีนะฮะสวัสดีค่ะ แข็งแรงช่วงนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอาจารย์พร้อมไหมคะพร้อมมากครับเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นก็จะถึงกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตแล้วผมทำตามกติกาเป๊ะๆเลยความจริงปวดหลังนะแต่ว่ารู้ว่าใช่ก็คือก่อนบริจาคเนี่ย3วันก็งดเพราะมีบทเรียนจากครั้งที่แล้วโอ้ครั้งที่แล้วนี่ลุ้นทับแย่ผมกับแพรตอนนั้นเจ้าแพรไปด้วยแพรตอนนั้นก็มีเขาเรียกอะไรเงื่อนไขของผู้หญิงอะรอบเรือนใช่ไหมคะอาจารย์แต่สุดท้ายก็บริจาคได้ผมเองก็เหมือนกันรับประทานยาคลายกล้ามเนื้อแก้อักเสบกล้ามเนื้อตอนแรกเข้าใจว่าจะไม่ได้แล้วนะแต่สุดท้ายก็คืออยู่ในเงื่อนไขที่ว่า3วันโอ้ยอาจารย์แบบว่าพอดีเลยฉะนั้นก็นะประชาสัมพันธ์กันทิ้งทวนเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่ากิจกรรมที่ว่านี้จะจัดกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้แล้วก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจหรือแม้กระทั่งจะไปเจอกันหน้างานเลยก็ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพียงแต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจัดในวันอาทิตย์ที่9เมษายนเวลาบ่ายโมงนะครับสถานที่ก็ที่เดิมเลยครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะถ้าใครอยากโทรมาลงทะเบียนวันนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับค่ะ0851293697และ0831997972นะคะจ้ะคนที่ลงมาทะเบียน40ท่านแรกนะคะทางรายการก็มอบเสื้อให้นะคะบลัดรันเนอร์ค่ะนะแต่ว่าถ้าใครเกิน40ท่านแรกก็อย่าน้อยใจเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาลงทะเบียนให้เร็วนะเพราะก็ตั้งใจที่จะมอบเสื้อให้นะครับตอบแทนจิตอันเป็นกุศลให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับค่ะก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับคนที่จะมาบริจาคโลหิตในวันที่9แน่นอนครับคืนวันที่8นะคืนวันที่8เนี่ยนอนให้อิ่มจริงๆนะนอนให้พอเลยเนี่ยเขาบอก 6-8 แต่ผมอยากให้ประมาณสัก8ชั่วโมงด้วยซ้ำไปและเวลาที่เรานัดหมายกันเนี่ยคือช่วงบ่ายอาหาร2มื้อเช้ากลางวันใช่ต้องทานให้ครบและขอให้ทานให้อิ่มนะฮะหลีกเลี่ยงของมันขาหมูข้าวมันไก่ของทอดไม่เอาเพราะจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะครับก็พวกนึ่งพวกต้มพวกนี้ดีนักนะครับส่วนใครที่ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็ขอความกรุณางดเลย24ชั่วโมงก่อนบริจาคค่ะสิงอมควันทั้งหลายนะครับใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ขอความกรุณางดนะก่อนและหลัง1ชั่วโมงจะทำให้การฟอกโลหิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทวนเงื่อนไขนะยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบพวกนี้ต้องงดก่อน7วันนะก่อนถึงวันบริจาคพวกยาคลายกล้ามเนื้อ3วันซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเข้าโซนที่ต้องงดไปอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามบริจาคเพียงแต่ว่าต้องดูสุขภาพด้วยว่าโอเคไหมใช่ไหมคะเพราะกลัวว่าคือหนึ่งถ้ามีรอบเดือนเนี่ยเราก็เสียเลือดเยอะอยู่แล้วมันจะรู้สึกอ่อนเพลียเป็นปกติใช่นะครับแต่ถ้าเกิดใครไหวก็จะดูที่หน้างานนะครับส่วนในเรื่องของสุภาพสตรีที่อยู่ระหว่างอย่างน้องตรีเนี่ยอยากไปค่ะแต่ว่าก็ติดเงื่อนไขคือยังให้น้องทานนมอยู่ใช่ยังให้นมอยู่ค่ะจ้ะอันนี้ก็คือเงื่อนไขหลักๆที่เราเองก็พอจะทราบกันโดยสังเขปอยู่แล้วฉะนั้นอีก2วันจะเจอกันแล้วก็ในแง่ของการเดินทางซักซ้อมความเข้าใจกันนิดนึงฮะพวกขาประจำผมไม่ห่วงแต่ถ้าใครถ้าใช้บริการรถส่วนตัวก็วิ่งถนนพระราม4ครับมุ่งหน้าจากหัวลำโพงนะมุ่งหน้าไปทาง3ย่านตรงอย่างเดียวเลยครับผ่านจตุรัสจามจุรีและเจอแยกข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าถนนอังรีดูนังก็ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ150เมตรถึง200เมตรใช่ก็จะถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหรือถ้าใครอยากจะใช้บริการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับ BTS ก็ให้ลงสถานีศาลาแดงค่ะเดินเท้ามาได้หรือถ้าใครจะใช้บริการรถใต้ดิน MRT ก็ขึ้นที่สถานีจตุรัสจามจุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินสักประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เจอกันนะครับก็กิจกรรมนี้เราเองก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เป็นขวบปีที่4แล้วก็เป็นครั้งที่9แล้วจ้ะ
ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับค่ะวันอาทิตย์นี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะจ้าอ้าวก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ช่องทางการสื่อสารนอกจากรับชมผ่านหน้าจอทีวีแล้วยังตามกันต่อได้ครับตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมสมาร์ทโฟนท่านไหนที่ไม่ได้อยู่หน้าทีวีนะคะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็กดสมาร์ทโฟนกันเลยค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะมีMiracle Channelทีวีนะคะดูไลฟ์สดกันค่ะครับแล้วก็แต่สำหรับใครอยากจะสื่อสารผ่านรายการที่คำถามคงต้องขอความกรุณานะผ่านช่องทางทีวีเป็นหลักค่ะนะครับช่องทางแรกครับค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าอยากทราบลัคนาราศีเกิดนะคะต้องรบกวนใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าช่วงเบรกที่2กับเบรกที่3เนี่ยเราจะมีการรับสายสดนะคะคุณผู้ชมสามารถต่อสายรอเลยค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น11ค่ําเดือน5นะครับนักกษัตริย์ก็เป็นระกาแล้วนะค่ะอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองครับค่ะเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เวลามีโอกาสผ่านเข้ามาเนี่ยอย่ามองโลกแง่ดีแต่เพียงอย่างเดียวเหรียญยังมี2ด้านเลยฉะนั้นวันนี้ให้มองโลกในแง่ลบไว้ก่อนนะเผื่อเหลือเผื่อขาดผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรครับทั้งในส่วนการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ผมก็ทายดีนะมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าเราแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยบ้างค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงต้องเสริมในเรื่องของงานนะครับมองให้รอบด้านกับโทนสีบรอนเงินค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในแง่ของงานวันนี้อย่าแข็งเกินไปพูดง่ายๆต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานการเงินการลงทุนวันนี้ยังพอมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้ก่อนรอลุ้นรอฟังผลวันนี้มีโอกาสได้ฉลองนะครับแต่ความรักไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามเป็นอีกหนึ่งวันฮะที่ต้องระวังในเรื่องของคำพูดให้มากๆสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับโทนสีเขียวครับต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้อย่าปล่อยให้ใครมากดดันในแง่ของการทำงานตั้งใจทำอะไรไว้พยายามเดินต่อให้ถึงเป้าหมายนะครับแต่เงินทองวันนี้ต้องออกแรงหน่อยหมุนบ้างนะครับใช้ฝีมือบ้างเพราะหลายเหตุปัจจัยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ต้องคอยตามอารมณ์คนรักให้ดีนะครับบอกว่าคนโสดวันนี้เองก็ไม่เด่นไม่มีอะไรที่แน่นอนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานเป็นหลักอย่าปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือนะครับกับโทนสีขาวต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมในแง่ของการทำงานผมทายดีนะครับโดยเฉพาะใครที่มีทรัพยากรเดิมพยายามเล่นแร่แปรธาตุให้เกิดประโยชน์นะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ทายดีเช่นเดียวกันวันนี้อยากได้อะไรได้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องก็ไม่ได้มีปัญหาความรักหัวใจเน้นคู่ที่คบหามานานและอยากจะลงหลักปักฐานครับผมอยากให้ลองพูดคุยทาบทามอย่างจริงจังสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของความกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์กับโทนสีดำต่อไปชาวราศีพฤษภนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนฉลาดแกมโกงได้ครับแต่อย่าทำอะไรถึงขั้นทุจริตผิดกฎเพราะวันนี้มีโอกาสเข้าไปก้ำกึ่งนะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นโทนสีเทาๆเงินทองทองผมทายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบจะมีคนชักชวนให้ทำโน่นทำนี่ทำธุรกรรมที่น่าสนใจสุดท้ายในเรื่องของความรักอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับที่มีปัญหาก็อย่าเพิ่งท้อส่วนที่ราบรื่นลงตัวก็อย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวครับต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนที่มีคู่ครองวันนี้ได้เปรียบเวลามีปัญหาเรื่องงานผมอยากให้คุณลองต่อสายหรือขอความช่วยเหลือจากคนรักเนี่ย
วันนี้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับเงินทองรวมถึงการลงทุนทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเปลี่ยนเร็วฉะนั้นการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับการเงินการลงทุนในอนาคตถือว่าน่าสนใจส่วนความรักโดยตรงวันนี้เน้นไปที่คนโสดครับและดูหวือหวานะครับถ้าใจหรือวัยยังไม่พร้อมก็ต้องหักห้ามใจสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นการได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนก็ว่ากันไปแล้วโทนสีส้มต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้นะครับสำคัญในเรื่องของทัศนคติวันนี้ให้คิดบวกนะครับได้รับมอบหมายอะไรขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบได้อย่ากลัวเขาบอกว่าก่อนที่ใครจะมอบหมายให้เราทำงานอะไรเขาต้องดูแล้วว่าเรามีศักยภาพนะครับสภาพคล่องโดยรวม 70% วันนี้ไม่ได้มีปัญหาขอเพียงแค่ต้องมีน้ำใจกับคนรอบข้างต้องรู้จักแบ่งปันนะครับหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ถ้ามีโอกาสตัดสินใจในเรื่องอะไรที่สำคัญเนี่ยขอให้ทำค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของเงินทองทองนะมีอะไรต้องแบ่งปันมีน้ำใจกับโทนสีชมพูครับต่อไปราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนสิ่งเล็กๆถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นก็ขอให้ทำนะอย่าไปหมิ่นนะว่าเป็นไม่ใช่อะไรที่หวือหวาเพราะว่าถ้าคุณลงมือปฏิบัติแล้วเดี๋ยวสักพักสักระยะมันจะเกิดลาภผลเองแต่ในเรื่องการลงทุนวันนี้จะใช้อารมณ์ในความหมายคือ1อย่าใจร้อน2อย่าตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญและที่สำคัญวันนี้อย่าโลภมากหัวใจไม่มีโชคลาภเรื่องรักคนมีครอบครัวระวังญาติพี่น้องจะมาขอพึ่งพิงครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องขยันหน่อยพูดง่ายอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ขออภัยฮะกับโทนสีม่วงค่ะต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเขาบอกว่าอย่าขายฝันในแง่ของการทำงานคือไม่ต้องเน้นพรีเซนต์อย่างเดียวพูดง่ายวันนี้ต้องลงมือทำและที่สำคัญทำอะไรเนี่ยพื้นฐานของความเป็นจริงความเป็นไปได้เนี่ยอันเนี้ยการเงินการลงทุนขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างครับความรักดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะวันนี้จะมีคนเข้าหาสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอย่าขายฝันฮะเน้นการลงมือปฏิบัติกระทนสีเหลืองต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการลงทุนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับสถานการณ์เช้าบ่ายอาจจะเหมือนหนังคนละม้วนฉะนั้นต้องติดในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ดีๆเงินทองผ่านไปแล้วความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งแบบนัดหมายมีเดทเป็นครั้งแรกๆส่วนหัวใจในเรื่องของการทำงานวันนี้ล้มตรงไหนลุกตรงนั้นครับเวลามีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่าเพิ่งท้อใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยแล้วกันหาคนอุปถัมภ์ยามพลาดพลั้งกับโทนสีส้มต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการทำงานวันนี้ไม่ต้องหวือหวานะครับไม่ต้องออกตัวแรงก็ได้ขอเพียงแค่ทำทุกอย่างให้มีวินัยและก็ความสม่ำเสมอก็พอเงินทองการลงทุนวันนี้ระวังปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะการทวนซ้ำก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารที่ขาดความต่อเนื่องอย่าประมาทหัวใจอย่าซีเรียสไปซะทุกสิ่งครับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญผ่านได้ก็ควรจะปล่อยผ่านไปบ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารกระโทนสีชมพูครับปิดท้ายค่ะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมพยายามกระชับหรือว่าลดขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวที่สุดวันนี้เขาบอกวัดกันที่ความเร็วการเข้าถึงเงินทองซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรฮะไม่เป็นภาระใครส่วนความรักครอบครัววันนี้ก็ยังราบรื่นโสดเองก็มีเกณฑ์ได้เจอกับคนกระเป๋าหนักสถานะเหนือกว่าเราสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ช็อตคัทได้ก็ขอให้ทำนะครับการทำงานวันนี้พยายามลดขั้นตอนกับโทนสีขาวค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์พรพจน์ตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนะคะว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าอยากจะทราบลัคนาเนี่ยรบกวนใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่าอยากจะใครอยากจะคุยสายสดๆกับอาจารย์ค่ะคโทรมาได้ที่หมายเลข024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะจ้ะ